ในที่สุด Mercedes-Benz CLE ก็มาขายในไทยอย่างเป็นทางการแม้ว่าจะไม่มีเวอร์ชันเปิดประทุนแต่อย่างน้อยรุ่นแต่งเต็มอย่าง AMG ก็มีให้เลือกเช่นกันอย่างไรก็ตามอยากรู้ใช่ไหมว่าทั้ง2รุ่นแตกต่างกันตรงไหนมาเริ่มกันที่การตกแต่งของแต่ละรุ่นกันก่อนแน่นอนว่าถ้าเป็นรุ่นปกติซึ่งในบ้านเราจะเข้ามาขายเฉพาะ CLE 300เริ่มจากกระจังหน้าก็จะมาพร้อมกับโลโก้ Mercedes-Benz เต็มไปหมดเลยแต่ถ้าเป็นโลโก้หลักนั้นก็จะมีเส้นแนวนอนขั้นเอาไว้พร้อมกับการชนหน้าก็จะมีการทำดีไซน์ให้มันดูสปอร์ตขณะที่ด้านข้างฝาครอบกระจกมองข้างจะกลายเป็นสีตามตัวรถรวมถึงมือจับประตูที่จะมีการแซมโครเมียมอีกด้วยขณะที่ด้านหลังก็จะมีการทำไฟท้ายให้มันดูกรอบเข้มพร้อมกันกับกันชนหลังก็จะมีการตกแต่งถ้อยเสียและช่องตรงกลางให้มีโครเมียมล้อมรอบเพื่อความหรูหราขณะที่ CLE AMG 53ก็จะมาพร้อมกับกระจังหน้าแนวตั้งสไตล์ AMG พร้อมกับกระชนหน้าที่ดูสปอร์ตกว่าด้านข้างที่จะไม่มีส่วนไหนเป็นโครเมียมเลยเพราะว่าก็จะมาพร้อมกับสีดำเงาตั้งแต่กระจกมองข้างไปจนถึงคิ้วขอบหน้าต่างและด้านหลังที่แน่นอนว่าจะมาพร้อมกับถ้อยเสียที่ดูเป็นทรงกลมมากขึ้นพร้อมกันกับชายล่างและการชนหลังที่จะทำให้ดูสปอร์ตกว่าเดิมเช่นกับไฟท้ายเลยแต่อย่างไรก็ตามสำหรับ CLS 53ก็จะมีออปชันที่รุ่นปกติไม่มีนั่นก็คือตรงสปอยเลอร์หลังก็จะมีการตกแต่งด้วยสีดำเพื่อให้ตัวรถนั้นดูสปอร์ตยิ่งขึ้นถึงแม้ว่ารุ่นปกตินั้นจะไม่มีการติดตั้งมาให้แต่อย่างใดแต่อย่างน้อยก็จะเป็นออปชันเสริมที่สามารถใส่ในภายหลังได้นั่นเองทางด้านแก้มข้างนั้นก็จะมีเส้นสีดำที่ลากยาวมาจนถึงเกือบสุดเลยแต่อย่างน้อยก็ทำให้ตัวรถนั้นดูโดดเด่นยิ่งขึ้นเช่นกันสำหรับล้ออันลอยในรุ่น CLE 53 AMG ก็จะมาพร้อมกับลายที่ดูดุดันขึ้นและอัปเกรดเป็นขนาด20นิ้วซึ่งแน่นอนว่าก็จะมีความซับซ้อนกว่ากันมากๆแต่ถึงแม้ว่า CLE จะมีขนาดเล็กลงมาหน่อยเป็น19นิ้วแต่ตายล้อนั้นมันก็ดูซับซ้อนและก็เส้นถี่พอกันนั่นแหละครับแม้ว่าทั้ง2รุ่นก็จะมีสีดำกับสีเทาเอลพินเกย์ให้เลือกเหมือนกันเลยซึ่งถ้าเป็นรุ่น CLE 300ก็จะมาพร้อมกับสีขาวโพล่าไวท์สีเทาแกรไฟต์เกรย์และสีเงินไฮเทคซิลเวอร์แต่ถ้าเป็นรุ่น AMG CLE 53ก็จะมาพร้อมกับสีน้ำเงินสเปกเตอร์บลูสีแดงพาทาโกเนียเรดและสีขาวโอเปอไลท์ไวท์ไบรท์ซึ่งแน่นอนว่าก็จะมีความฉูดฉาดอยู่เยอะเลยแหละเข้ามาที่ภายในห้องโดยสารจะเห็นว่าตัว CLE 300ก็จะมาพร้อมกับลายไม้สีออกแนวขาวๆเงินๆหน่อยแล้วก็จะทำลวดลายที่ดูน่าสัมผัสยิ่งขึ้นแม้ว่าจะคล้ายกับเวอร์ชันดีเซลของ GLC ก็ตามแต่อย่างน้อยก็ยังมีความหรูหราสไตล์ Benz อยู่แต่ถ้าเป็น CLE 53ก็จะมาพร้อมกับลายคาร์บอนที่เราคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีแม้ว่า CLE ทุกรุ่นก็จะมาพร้อมกับ MBUX Gen 20X ทุกรุ่นแต่ถ้าเกิดสังเกตกราฟิกดีๆจะพบว่าถ้าเป็นรุ่น CLE 300กราฟิกก็จะมาเป็นแบบสีน้ำเงินที่ดูภูมิฐานแต่ถ้าเป็นรุ่น AMG เมื่อไหร่ก็จะเป็นสีแดงที่ดูร้อนแรงขึ้นมาทันทีเลยแน่นอนว่าด้วยความที่เป็นรถคูเป้อย่างน้อยพวงมาลัยก็ต้องมาพร้อมกับดีไซน์สปอร์ตซึ่งจะมาเป็นแบบก้าน2ชั้นจนหลายคนสงสัยว่าแล้วรุ่นแต่งเต็มมันเพิ่มอะไรกันบ้างแน่นอนครับปรับกันหลายจุดเลยทั้งพวงมาลัยหุ้มหนังแนปป้าสลับกับผ้าไมโครไฟเบอร์แป้นพันธชิปใหญ่ขึ้นตะเข็บหนังก็จะกลายเป็นสีแดงและที่สำคัญปุ่มด้านล่างจะสามารถควบคุมการขับขี่ได้อย่างเต็มที่นอกจากมาตรวัดปกติแล้วในรุ่นท็อปก็จะมาพร้อมกับ Head-up Display ที่แสดงข้อมูลเบื้องต้นอย่างครบครันอีกด้วยถึงแม้ว่าหลายคนนั้นอาจจะบอกว่ามาตรวัดปกติก็บอกความเร็วเพียงพอแล้วแต่อย่างน้อยการละสายตาจากท้องถนนก็ทำได้น้อยลงขณะที่เบาะหนังของรุ่น CLE นั้นก็จะเป็นหนังสีแดงทั้งชิ้นและที่สำคัญลวดลายเบาะก็จะดูสปอร์ตขึ้นก็จริงแต่สำหรับรุ่นท็อปตัวแต่งเต็มนั้นตัวเบาะก็จะมาเป็นแบบหนังอาร์ติโก้ตัดกับผ้าแบบไมโครไฟเบอร์และที่สำคัญส่วนที่เป็นสีแดงนั้นก็จะเหลือแค่ไม่กี่แห่งเท่านั้นเพราะว่าก็จะไปลงที่ตะเข็บหมดและมีการดีไซน์ตัวเบาะให้ดูสปอร์ตขึ้นแถมสายเข็มขัดนิรภัยก็จะมาเป็นแบบสีแดงตามระเบียบเรียกได้เลยว่าอะไรก็ตามที่เป็นเอกลักษณ์ความสปอร์ตนั้นรุ่นนี้จัดให้ครบครันขณะที่ตัวคิ้วบันไดเองถึงแม้ว่าจะมีกันครบทุกรุ่นแต่ถ้าเป็น AMG ก็ต้องมีคาแรคเตอร์เฉพาะรุ่นเช่นกันแน่นอนว่าถ้าเกิดใครอยากได้ก็สามารถเปลี่ยนได้ง่ายๆอีกด้วยโหมดการขับขี่นั้นก็จะมีการปรับปรุงตามสไตล์ AMG มากขึ้นนั่นก็คือโหมดการขับขี่นั้นก็จะมีทั้งแบบสปอร์ตและสปอร์ตพลัสที่จะเน้นประสิทธิภาพแบบสูงสุด
แต่จริงๆแล้วก็สามารถปรับค่าได้ตามใจชอบเหมือนกันนะพร้อมกับติดตั้ง AMG Tag Place ซึ่งแน่นอนว่าก็จะมีการคำนวณการขับขี่ว่าเรานั้นขับขี่ไปเวลาเท่าไหร่และสไตล์การขับขี่นั้นเป็นอย่างไรบ้างรวมถึงการเก็บข้อมูลที่จะทำเป็นแบบ Real Time อีกด้วยซึ่งก็ถือว่าเป็นการเพิ่มทักษะการขับขี่ได้อีกทางนึงถ้าเกิดว่าใช้งานตรงนี้เป็นนะเพื่อให้การเลี้ยวที่เฉียบคมขึ้นจึงต้องเป็นการติดตั้งระบบเลี้ยว4ล้อซึ่งทำให้การขับขี่นั้นง่ายได้กว่าเดิมอย่างไรก็ตามรถรุ่นนี้ก็จะสามารถเลี้ยวล้อหลังได้ถึง 2.5 องศาเลยทีเดียวสำหรับเรื่องเสียงนั้นก็จะเป็นการปรับปรุงเสียงท่อไอเสียว่าจะเอาแบบสุภาพแบบสปอร์ตหรือว่าแบบปกติพร้อมทั้งภายในห้องโดยสารที่จะมีการควบคุมเสียงอีกด้วยอ้าวแสดงว่าขุมพลังนั้นก็ต้องดุดันนะสิอ้าวมันจริงไหมล่ะไปฟังกันเลยสำหรับขุมพลังของ CLE 53 4Matic Plus นั้นก็จะเป็นเครื่องยนต์เบนซินแบบ My Hybrid 3.0 ลิตร6สูบกำลังอยู่ที่449แรงม้าแรงบิด560นิวตันเมตรพร้อมกับเกียร์อัตโนมัติคลัชคู่9จังหวะและระบบขับเคลื่อน4ล้อ 4Matic Plus ขณะที่เวอร์ชันปกติก็จะมาพร้อมกับเครื่อง 3.0 ลิตร4สูบเป็น My Hybrid เหมือนกันกำลังอยู่ที่258แรงม้าแรงบิด400นิวตันเมตรมาพร้อมกับเกียร์อัตโนมัติ 9G Tronic ขับเคลื่อน4ล้อเหมือนกันด้วยส่วนต่างร่วมล้าน3นั้นหลายคนก็อาจจะกังวลว่าออปชันของรุ่นปกตินั้นถูกตัดเหี้ยนหรือเปล่ามันไม่เหี้ยนครับเพราะว่าก็ให้ของมาครบคันเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นไฟหน้า Digital Light LED หลังคา Moon Roof แม้กระทั่งลำโพงเบอร์เมสเตอร์กล้องรอบคันกับระบบช่วยเหลือการขับขี่แบบขั้นพื้นฐานเรียกได้เลยว่าถ้าคุณชอบรูปทรงแต่ไม่ชอบการขับขี่แบบดุๆโหดๆแล้วก็รุ่นเริ่มต้นก็จะเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดเหมือนกันอย่างไรก็ตามถ้าคุณชอบรุ่นนี้คุณสามารถไปทดลองขับแล้วก็ไปชมตัวจริงได้ที่โชว์รูม Mercedes-Benz ทั่วประเทศส่วนรายละเอียดเพิ่มเติมเดี๋ยวจะมาว่ากันในภายหลังครับ